สวัสดีครับสวัสดีคนไลน์นะครับในวันนี้นะครับจูงผมมี2ชามนะครับซึ่งในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้เราเล่นก็คือเป็นแมปไว้ทุกคนนะแมปกระโดดอีกแล้วนะครับแมปกระโดดนี้มีชื่อว่าหนีจากลาวานะครับคือลาวามันจะไหลขึ้นมาเรื่อยๆมาทุกคนนะเห็นมั้ยเนี่ยลาวามันก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็แค่ต้องกระโดดหนีไปถึงชั้นสูงสุดให้ได้นะครับผมถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะเป็นก๊อดใน Minecraft ไปเลยนะครับผมทุกคนมากดเริ่มดีกว่าฮะโอเคสตาร์ทครับเริ่มได้ปุ๊บอ้าวผมเปิดมาผมตายเหรอโอเคครับแปลว่าโอเคผมต้องรีเซ็ตแมปก่อนนะเมื่อกี้ไม่รีเซ็ตแมปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรีเซ็ตแมปกันก่อนนะครับรีเซ็ตแล้วก็กดสตาร์ทอีกรอบนึงฮะสตาร์ทโตเคครับไปเลยถึงเวลากระโดดแล้วครับผมรอบนี้นะครับเรามาดูกันว่าเสียงกระโดดแบบผมเนี่ยจะสามารถกระโดดได้หรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือลาวาจะเริ่มมาแล้วนะครับให้เราทำการรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็คือรีบกระโดดหนีนะครับเพราะว่าลาวาตรงนี้มันอันตรายมากทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันเริ่มขึ้นไปแล้วครับแล้วมันจะขึ้นมาเร็วมากนะครับหลังๆเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเร็วขนาดนั้นแต่ผมโอ้โหอันตรายจริงๆนะฮะถ้าเกิดตกไปทีเดียวก็คือว่าเราอ่ะกลายเป็นกู้คันเลยนะครับผมก็คือเสียมังเทงไปเลยนะครับต้องระวังอันตรายด้วยนะครับผมสำหรับลาวาพวกนี้นะฮะเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องรีบกระโดดนะครับคือเรามีโอกาสพลาดได้นะครับผมทุกคนแต่ว่าอย่าพลาดเยอะนะฮะคือพลาดได้อย่าพลาดเยอะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดพลาดเยอะนี่ก็คือแบบว่ากลับไปเกิดใหม่เลยนะครับผมเรามาลองดูนะครับว่าตอนนี้ผมใช้เวลากี่นาทีนะครับในการจบเอ้นี่นะนี่ไงโอเคครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทุกคนครับดูครับความเทพของผมเขาเรียกว่าโคตรเทพนะฮะนี่เป็นไงน้องๆโอ้โหคนอะไรมันโหดได้ขนาดนี้ครับเนี่ยกระโดดมาฝั่งนี้ครับขึ้นมาตรงนี้ต่อฮะโอ้ตรงนี้เนี่ยอันตรายเลยตัวจี๊ดเลยผมบอกเลยนี่โอเคครับแป๊บเดียวเนี่ยผมว่าเราวาน่าจะตามผมไม่ทันแล้วล่ะเรามาเราแบบเรามาไวเกินไปทุกคนเออผมว่าเราวาน่าจะตามมาไม่ทันแล้วฮะจากที่ผมคิดไว้นะครับเออถ้าตามมาทันก็น่าจะเราวาก็น่าจะไวอยู่นะครับตอนนี้คือผมว่าพี่ลาวาผมนี่พี่แกน่าจะตามผมไม่ทันแล้วแต่ตรงนี้ผมโคตรเกลียดเลยด่ามันมืดเกินกระโดดทีนึงนี่เสียวสลังมากโอเคผมจะพยายามไม่ตกนะถ้าผมตกผมน่าจะเกมยาวด้วยไม่ใช่โอ้โหเออไม่เกมยาวขนาดนั้นก็ดีอยู่ผมไม่ชอบด่านที่มันใช้บล็อกขนแกะสีดำทำเลยทุกคนมันทำให้เรามองสายตาผมมองยากมากเลยนะฮะเอาล่ะมาฝั่งนี้ต่อครับนี่อันการกระโดดขึ้นข้างบนครับผมน้องๆแบบง่ายๆฮะใครๆเขาก็โดดกันได้โอเคครับมาถึงจุดนี้แล้วฮะเราก็น่าจะมีโอกาสรอดจากลาวาสูงแล้วครับผมจากที่ผมได้ทำการคาดการไว้นะฮะเขาเรียกว่าคาดคะเนและการไว้โอเคพี่ลาวาตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาถึงตรงจุดผมเลยนะครับก็คือชิลๆครับสบายนี่ไง it's feeling too box ก็คือว่าตอนนี้นะครับผมลาวาจะเริ่มแบบว่าไหลโหดขึ้นแล้วนะครับคือมันจะไหลแบบว่าเป็น2บล็อกแล้วนะครับผมปกติมันไหลทีละบล็อกนะฮะแต่เหมือนว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มไหลเพิ่มเป็น2บล็อกแล้วโอเคตรงนี้ผมขอไม่พลาดอีกรอบได้ไหมผมเบื่อแล้วผมเบื่อที่จะพลาดตรงจุดนี้แล้วครับผมน้องๆโอ้โหโดดปากกดติดหวยเรียบร้อยฮะผ่านอยู่โอเคไปไหนต่อเนี่ยทางนี้ครับโอ้หูทางนี้ต่อใช่ไหมลองโดดจากตรงนี้ไปตรงนี้นะฮะฮึบโอเคผ่านได้อยู่ครับโหเริ่มเป็นสีดำแล้วภูมิใจเหลือเกินตอนนี้นะฮะลาวาไหล2บล็อกแต่รู้สึกว่ามันก็ยังตามผมไม่ทันอยู่นะครับผมไม่มั่นใจนะครับที่ผมไม่เอาเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยเพราะว่าแมปเนี่ยมันบั๊กเวลาคนอื่นมาเล่นด้วยตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนเราตายคือเราก็จะตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคผมกดโซโล่ก็ดีนะเอาไปไงเนี่ยตรงนี้เวรกรรมแล้วฮะตอนนี้ลาวาเริ่มไหล3บล็อกแล้วนะครับผมก็คือจะโหดกว่าเดิมนะฮะปกติ2บล็อกตอนนี้เพิ่มเป็น3บล็อกแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้แม่งฮาร์ดคอร์อยู่โหให้ผมปีนต้นไผ่คิดว่าสวยแล้วผมโอเคฮะมันมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วครับผมมาไวป้ายบางทีโอเคฮะโหรอบนี้พี่แกมาไวจริงโอเคผมต้องวิ่งแล้วตอนแรกกะว่าจะมาชิวๆไม่ชิวแล้วโอ้โหตรงนี้ยังไงดีโอเคทุกคนโอ้โหนี่ขนาดผมขึ้นไปถึงเนเธอร์นะทุกคนดูดิคือเมื่อกี้ผมว่าผมเร็วแล้วนะแต่3บล็อกขึ้นทีละ3บล็อกนี่คือแบบว่ามันไวมากนะครับแป๊บเดียวนี่คือกินผมไปแล้วอะโอ้ยากแบบนี้บอกเลยว่ายากครับผมไปได้ไกลถึงแค่เนเธอร์นะครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับผมไปได้ไกลแค่เนเธอร์เว้ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมรอบนี้ผมจะไม่เล่นแล้วนะผมเล่นแค่รอบเดียวพอผมจะให้คนตัดผมมาเล่นนะครับแล้วผมจะดูว่าคนตัดผมอ่ะสามารถไปได้ไกลถึงไหนนะครับผมคือทีมงานผมอ่ะใครไปไกลมากกว่าผมนะครับผมแจกเงินเลยคนละร้อยทุกคนไปดูดีกว่าว่าคนตัดต่อหรือว่าทีมงานผมไปไกลได้ถึงไหนนะครับทุกคนไปโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาทางการทีมงานผมมาแล้วนะครับผมจะให้ทีมงานผมนะครับลองกระโดดนี่ดูคือมันจะมีลาวาขึ้นมาเรื่อยๆเบน
จะดูว่ามึงไปได้ถึงไหนป่ะเบนไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมในเกมโหมด3นะครับแล้วให้น้องเบนเป็นคนแบบว่ากระโดดไปนะครับไปข้างล่างไปข้างล่างไม่ได้ไปข้างบนไปข้างล่างไปทางข้างล่างโอ้โหข้างล่างไม่ทันแล้วครับโดนลาวาครอบไปแล้วครับผมซวยแล้วฮะก็ไม่มีทางไปครับจังหวะนี้นี่คือความซวยของแมปเลยคือความรู้สึกของแมปคุณเป็นอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรกดใหม่เบนกดใหม่กดใหม่ไปทางข้างล่างนะไปทางข้างล่างนะโอเคครับโอเคตรงแรกผมว่าตรงแรกมึนตัวแรกที่เหลือคือเราไปได้อยู่แล้วเอาล่ะป่ะเบนไปเลยแค่ตอนนี้เราให้เบนไปนะครับข้างล่างก่อนครับแล้วก็มาข้างบนครับผมต่อมาฮะจังหวะนี้ดูว่าเขาจะไปได้ไกลถึงไหนนะครับผมแบบนี้มันยากจริงเว้ยยากจริงผมบอกเลยครับอันนี้ก็ทีมงานผมนะครับมาดูว่าโอ้โหทีมงานเป็นไงทีมงานไหนทีมงานโดดไปก็ได้โดดไปนี่ไงเออเดี๋ยวเออคือเนี้ยเอาอะไรขอโทษแล้วกันกูผิดเองกูผิดโอเคมาทีมงานไปเลยโดดไปเกมหมด3แล้วตอนนี้จะไม่สนแล้วจะไม่ออกแล้วแหละไปๆๆโอเคครับตอนนี้ครับทีมงานผมได้ทำการเริ่มกระโดดแล้วฮะจังหวะนี้อ้าวโว้ my god อ้าวสวยอ้าวสวยอีกอ้าวตายสรุปเขาบอกทีมงานผมก็คนแรกก็แพ้ไปนะครับก็ไม่ได้พูดไงนะฮะกระจอกจริงอีกรอบไหมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเรามาดูทีมงานเราเหมือนเดิมนะฮะรอบสุดท้ายยังไปได้ไม่ถึงผมเลยเนี่ยผมบอกเลยเว้ยคือผมอันดับหนึ่งไมค์คราฟก็คือแบบน้องๆเขาจะบอกว่าผมโม้อะจริงๆก็เก่งอะครับดูน้องๆอ้าวตกครับผมตายแต่ด่านแรกคิดดูดิโอ้โหเกินโอ้โหด่านแรกไม่ผ่านเลยครับน้องๆโอเคครับเขาเริ่มมาแล้วครับเขาเริ่มมาโอ้โหไม่ผ่านไปนอนไปครับทีมงานคนแรกไม่ผ่านนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูทีมงานอีกสักสองคนดีกว่านะครับว่าทีมงานผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะมีคนเก่งหรือเปล่านะครับก็ไม่เท่าผมอะเดี๋ยวน้องๆบอกว่าพี่เล่นไมค์คราฟไม่เก่งโอ้โหกูว่าเก่งสุดอะนะโอเคครับทีมงานคนที่2ครับจะดูว่าไปได้ถึงผมหรือเปล่านะครับผมน้องๆก็คือบอกว่าทีมงานก็แต่ละคนก็นะก็สู้พี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าคนนี้จะได้หรือเปล่านะครับคิดว่าจะไปถึงกูป่ะไหนพี่ถึงไหนอ่ะถึงไอ้ตรงเห็นเนเธอร์ข้างบนป่ะเนเธอร์ข้างบนอ๋อนี่คือวิ่งขึ้นบนเหรอพี่เออไปข้างบนน่ะต้องกระโดดขาทางกระโดดข้างบนแล้วมันจะมีลาวาไหลตามเรามาตลอดเว้ยโอ้โหเออมาไม่รู้อ่ะกดตาดีกว่าครับเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะบอกทางให้เขาก่อนนะครับผมมาดูทีมงานคนนี้กันดีกว่าครับน้องเบนซ์เราไปได้แค่ชั้นแรกก็ตายแล้วนะฮะมาอันดับแรกเลยคิวไปข้างล่างเอออย่างงี้แล้วก็โดดต่อโดดอย่างงี้ได้ๆๆๆเอออย่างงี้แล้วก็ไปต่อเลยคิวกูรู้มึงทำได้อ้าวอะไรขึ้นอะคิวเอาใหม่เดี๋ยวผมขอลองแบบผมปรับ LP ก่อนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ครับผมเขาไปแล้วนะครับทีมงานโหนที่2นะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงพี่หรือเปล่านะครับน้องๆมาดูกันดีกว่าฮะอ้าวตกอีกแล้วครับโอ้โหอย่างที่รู้ๆกันนะครับพี่มันก็ไปนอนไปให้อีก2รอบอีก2รอบอันนี้คือแบบยังไม่ชิมแบบให้อีก2รอบดีกว่าครับมันกระโดดยังไงเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยโอ้โหคิวกูเล่นตาแรกกูก็เก่งเหรอวะคิวใช่เหรอเอออ่ะเงยมันติดหัวโอเคครับดีครับคิวครับผมไปแล้วครับเอาล่ะจังหวะนี้จ๋านึงตรงนั้นมันกระโดดยังไงวะผมคิดอยู่มันกระโดดได้เหรอได้มันได้จริงเหรอได้ตรงไหนตรงเนี้ยนะอ่ะนี่ไงเนี่ยกูโดดได้มันโดดได้โอ้ยอมอ่ะไปพี่โอเคครับโอ้ทีมงานผมคนที่2ก็ยังแพ้ผมเหมือนเดิมครับน้องๆก็คนไหนนะครับอยากท้าทายผมนะครับแบบใต้ดีคริปชั่นเลยเป็นโหลดมาดีกว่าไปคราวนี้ก่อนผมก็เอามาอวดได้แล้วไม่น่ามีอ่ะผมเก่งเฮ้ยโอ้โหไปดูทีมงานในคนสุดท้ายไปโอ้กระจอกหมดทุกคนตอนนี้นะครับก็จากที่เราดูนะครับก็คือเราก็ไม่มีทีมงานเหลือแล้วนะครับก็มีแค่นั้นแหละครับผมนะโอเคครับน้องๆก็คนไหนนะครับที่อยากเล่นกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูอีกทีดีกว่านะฮะเพื่อเป็นความว่าความสีวิไลของการกระโดดนะครับคือการกระโดดที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีความแบบว่าหล่อเท่อยู่นะครับผมน้องๆครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นแบบนี้นะครับก็โหลดดัตติชั่นนะครับแล้วมาดูว่าน้องๆจะโดดได้ถึงไหนกันนะฮะคือแบบมันยากจริงครับผมก็เป็นแบบบนคอมนะครับทุกคนก็คือแบบบนคอมมันก็แบบมันก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันฮะว่ามันซูเปอร์ฮาร์ดคอร์กอไก่แค่ไหนนะครับ
ความยากของมันนี่ระดับแบบผมต้องแบบสปีดรันนะทุกคนสปีดรันจบแมปนะไม่ได้สปีดรันจบเกมจบแมปนี่คือแบบสปีดรันนี่คือขั้นเทพอะนะคือเหมือนต้องชำนาญแมปแบบสูงๆมากๆเลยนะครับถึงจะโดดได้ไม่ได้ชำนาญแมปอย่างเดียวชำนาญการกระโดดด้วยนะฮะคือความยากของการกระโดดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะกระโดดได้หรือกระโดดไม่ได้มันอยู่ที่ว่าแมปมึงจะยากแค่ไหนคือถ้าเกิดแมปมันง่ายแล้วมันไม่มีเวลาจำกัดแบบด้วยการที่ลาวามันจะไหลมาเนี่ยผมว่ามันก็ง่ายๆนะแต่ถ้าพอมันเวลาจำกัดปุ๊บก็คือแบบชีวิตมันจะแบบฮาร์ดคอร์มากๆนะครับทุกคนและการที่เราทำแบบเล็กๆเนี่ยมันไม่ดีอย่างนึงครับคือมันทำให้เราตาลายได้นะฮะคือมันตาลายที่ว่าเราจะหาทางกระโดดได้ยากมากๆนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมคือทางกระโดดแต่ละทีคือแบบโคตรยากโคตรฮาร์ดคอร์จริงๆไม่รู้ทำไมมันถึงเรียกว่าฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามันยากนะโอเคครับทุกคนนี่เป็นไงชิลจัดชิลจัดนี่โหโอ้เอาใหม่เอาใหม่อืมเอาเฟลวิกกูโอ้โอเคฮะเนี่ยมันยากอยู่ที่ผมบอกว่ามันยากตรงแมปมืดเนี่ยทุกคนผมโคตรเกลียดเลยแมปมืดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่สุดละนะก็อยากให้คนทำแมปนะครับเลิกทำที่มืดๆสักทีฮะกูไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครหรืออะไรยังไงแต่อย่างใดมันทำให้ตาลายอย่างเดียวมันไม่มีข้อดีไม่มีข้อทำให้ตาลายอืมโอเคครับชิลครับผมชิลครับผมชิลครับผมบอกเลยว่าชิลไปก่อนนะฮะจังหวะนี้การกระโดดไม่ต้องให้มันยากเพราะถ้ามันยากมันจะไม่ใช่กระโดดโอเคจึ๊บโอ้ว้าวรอบนี้ไม่ชิลแล้วแป๊บนึงน้องๆรอบนี้ผมว่ามันต้องมีทริคโกงว่ะเอาจริงทริคโกงก็มีป่าววะนี่ไงโอ้โหทริคโกงไม่ได้เฉยผมนึกว่าทริคโกงได้แม่กะว่าจะใช้ทริคโกงซะหน่อยโคตรเกลียดเลยเบี้ยงโอ้ยชิดแค่นี้ฮึบอ้าวเฮ้ยโกงไม่ได้เฉยโอเคไม่โกงก็ได้ไปตามทางก็ได้อะไปตามเวมันก็ได้ครับทุกคนหือนึกว่ามันไม่ให้ผมโกงผมโอ้โหเกินพี่ถ้าพี่จะเล่นกับผมอย่างงี้นะพี่เล่นผมอย่างงี้นะผมไปอย่างงี้ก็ได้โอเคครับว่าผมต้องยอมแพ้แล้วฮะรอบนี้ผมว่าลาวามันเริ่มไหล2บล็อกแล้วตอนนี้ผมยังโดดไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ตรงจุดนี้อยู่เลยโอเคผมตายก็ได้ช่วงนี้ก็คือแบบว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหน่อยนะครับเนื่องว่าอากาศหายใจผมไม่หายใจไม่ทันไว้ทุกคนโอเคผมตายก็ได้ไปลาก่อนเพียร์สำหรับคนไหนนะครับอยากเล่นแบบนี้นะฮะโหลดได้นะครับผมเว็บโหลดจะอยู่ที่ Minecraft Map นะครับผมอยู่ที่ปากกวงนี้นะครับแล้วก็หาโหลดได้มันก็ได้ใต้ description ก็ได้นะครับเป็นวิธีโหลดแมปอยู่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบาย Yo